แม้ว่าเราจะไม่สามารถทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจักรวาลในอนาคตอันไกลโพ้นได้อย่างแม่นยำแต่ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆช่วยทำให้มนุษย์พอจะคาดเดาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นของเหตุการณ์บางอย่างได้อาทิวิวัฒนาการของดวงดาวตั้งแต่ก่อกำเนิดจนถึงจุดสิ้นสุดการแปรสันฐานของแผ่นเปลือกโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งและการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาคลิปนี้อับดุลเฮทูบรวบรวมเอาสิ่งที่เชื่อกันว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมาฝากกันครับไปดูกันว่าดาวเสาร์ในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรความสว่างของดวงอาทิตย์จะส่งผลต่อชีวิตบนโลกมากน้อยแค่ไหนและทำไมการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์จึงส่งต่อการเกิดสุริยุปราคาใน7การเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งของจักรวาลในอนาคตอันไกลโพ้นไปติดตามกันครับหนึ่งวงแหวนดาวเสาร์จะหายไปการศึกษาของ NASA หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐชี้ว่าดาวเสาร์อาจสูญเสียวงแหวนอันเป็นเอกลักษณ์ของมันไปในอีก100ล้านปีข้างหน้าโดยเริ่มจากวงแหวนชั้นในสุดก่อนแล้วค่อยๆตามมาด้วยวงแหวนรอบนอกเป็นปรากฏการณ์ที่จะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างรวดเร็วเมื่อเทียบกับอายุของดาวเสาร์ที่ถือกำเนิดมามากกว่า 4,000 ล้านปีลักษณะทางกายภาพของวงแหวนของดาวเสาร์นั้นส่วนใหญ่เป็นอนุภาคของก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดเล็กเทียบเท่ากับฝุ่นละอองไปจนถึงก้อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายเมตรซึ่งทั้งหมดถูกแรงดึงดูดของดาวเสาร์คอยดึงพวกมันให้เข้ามายังดวงดาวแต่ว่าความเร็วของวงโคจรของก้อนน้ำแข็งพยายามเบี่ยงมันออกสู่ห้วงอวกาศจึงเกิดเป็นวงแหวนโคจรอยู่รอบๆแต่แรงสมดุลดังกล่าวกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแรงดึงดูดสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์จะเอาชนะแรงหนีออกของอนุภาคต่างๆในวงแหวนทำให้อนุภาคในวงแหวนจะถูกดึงตามแรงสนามแม่เหล็กที่มองไม่เห็นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้านบนและระเหยหายไปจากการทำปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์จากอัตราการสูญเสียนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าวงแหวนของดาวเสาร์จะหายไปในอีก100ล้านปีนักวิทยาศาสตร์สงสัยมานานแล้วครับว่าดาวเสาร์นั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับวงแหวนหรือมีวงแหวนมาล้อมรอบในภายหลังซึ่งงานวิจัยสนับสนุนความคิดที่ว่าวงแหวนเกิดขึ้นในภายหลังและมีอายุน้อยกว่า100ล้านปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานพอสำหรับซีริงหรือวงแหวนชั้นในสุดที่จะพัฒนาจนกลายเป็นลักษณะอย่างที่เห็นในปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการดำรงอยู่ของระบบวงแหวนของดาวเสาร์ที่ดูเหมือนจะอยู่ในช่วงกลางของอายุไขแต่นั่นหมายความว่าวงแหวนต้องใช้เวลาก่อตัวนานมากและสูญสลายหายไปได้ 2. ดวงอาทิตย์จะสว่างและร้อนขึ้น 1% ในทุกๆ100ล้านปีโลกของเราอาศัยดวงอาทิตย์ในการดำรงชีพเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการส่องสว่างของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์อายุ 4,500 ล้านปีและจะใช้เวลาอีก 7,700 ล้านปีเพื่อวิวัฒนาการตั้งแต่ขยายตัวร้อนขึ้นสว่างขึ้นเย็นลงเปลี่ยนสีและในที่สุดจะกลายเป็นดาวแคระขาวซึ่งลำพังเฉพาะตัวของดาวเคราะห์หินอย่างโลกของเราอาจจะรอดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ได้แต่สำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างเราๆโอกาสรอดมีไม่มากนักเมื่อดวงอาทิตย์มีอายุมากขึ้นความร้อนและการส่องสว่างของมันจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่จะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆท่ามกลางแสงแดดอุ่นจนเราอาจจะไม่ทันสังเกตปัจจุบันนี้มีการศึกษาว่าความส่องสว่างของดวงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้น 1% ในทุกๆ100ล้านปีซึ่งหากคำนวณต่อไปอีกสักหน่อยก็หมายความว่าในอีก 1,000 ล้านปีดวงอาทิตย์จะสว่างขึ้นจากวันนี้ราว 10% และโลกของเรายังทนได้แต่มันคือหายนะอย่างแท้จริงของมนุษย์ 10% นี้ร้อนเพียงพอที่จะทำให้น้ำในมหาสมุทรเริ่มระเหยความชื้นในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนเร็วยิ่งขึ้นไปอีกจนน้ำในมหาสมุทรเดือดหายไปจนหมดไม่เพียงแค่น้ำที่หายไปจากโลกแต่ไฮโดรเจนอะตอมก็จะสูญหายไปอย่างถาวรเช่นเดียวกันน้ำไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกหากปราศจากไฮโดรเจนส่งผลให้โลกแห้งแล้งร้อนระอุและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ถึงคราวอวสานอย่างไรก็ตามช่วงเวลานั้นก็ยังอีกยาวไกลมากมนุษยชาติมีเวลาอีก1,000 ล้านปีกว่าจะเผชิญหน้ากับสิ่งนี้
3ระบบสุริยะจะเดินทางรอบศูนย์กลางของกาแล็กซีครบ1รอบกาแล็กซีเยียร์หรือปีทางช้างเผือกคือระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์บริวารรวมทั้งโลกใช้ในการโคจรรอบศูนย์กลางของทางช้างเผือกซึ่งก็คือหลุมดำมวลมหาศาลโดยดวงอาทิตย์ของเราใช้เวลาประมาณ220ล้านถึง230ล้านปีของโลกในการโคจรรอบกาแล็กซีทางช้างเผือก1รอบและระบบสุริยะกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย230กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ 828,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยตำแหน่งปัจจุบันของระบบสุริยะคาดว่าในอีก230ล้านปีข้างหน้าระบบสุริยะของเราจะเดินทางโคจรรอบศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกครบ1รอบซึ่งหากพิจารณาจากอายุของระบบสุริยะที่ประมาณ 4,500 ล้านปีระบบสุริยะของเราโคจรรอบศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกมาแล้วประมาณ20รอบดังนั้นเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพและง่ายต่อความเข้าใจหากนักวิทยาศาสตร์ใช้กาแล็กซีเยียร์แสดงช่วงเวลาทางกาแล็กซีโลกของเราจะมีอายุประมาณ16ปีดวงอาทิตย์ก่อตัวขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วและจักรวาลก็มีอายุประมาณ60ปีเท่านั้น 4. แผ่นดินโลกจะรวมตัวเป็นทวีปขนาดใหญ่มหาทวีปแพนเจียคือมหาทวีปครั้งสุดท้ายบนโลกก่อนจะเคลื่อนที่แยกออกจากกันเมื่อ200ล้านปีที่แล้วกลายมาเป็นทวีปต่างๆอย่างในปัจจุบันและนักวิทยาศาสตร์คาดว่าในอีก250-350ล้านปีหลังจากนี้แผ่นทวีปต่างๆบนโลกจะก่อตัวเป็นมหาทวีปอีกครั้งเหมือนในอดีตเรียกว่าแพนเจียอัลติมาซึ่งส่งผลให้ราว 92% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้การกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของแต่ละทวีปจะเกิดขึ้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียค่อยๆหดตัวจากการมุดของแผ่นเปลือกโลกทวีปอเมริกาจะชนกับทวีปแอฟริกาปาตาโกเนียหรือตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้จะมาเชื่อมกับอินโดนีเซียและเหลือเพียงมหาสมุทรแปซิฟิกที่จะขยายตัวล้อมรอบครึ่งหนึ่งของโลกพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาทวีปแพนเจียอัลติมาจะกลายเป็นทะเลทรายที่ไม่สามารถมีชีวิตได้การส่องสว่างที่เพิ่มขึ้นของดวงอาทิตย์จะทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นสิ่งนี้จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ครับว่าการรวมตัวกันของแผ่นเปลือกโลกยังสามารถก่อตัวบนขั้วโลกเหนือซึ่งจะนำไปสู่สภาพอากาศที่เย็นกว่า 5. แสงวาบของรังสีกัมม่าทำให้เกิดการสูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์พบว่าการสูญพันธุ์ปลายยุคออโดวิเซียนที่เกิดขึ้นประมาณ450ล้านปีก่อนเป็นการสูญพันธุ์ครั้งที่ใหญ่เป็นอันดับ2จากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของโลกทั้งหมด5ครั้งโดยได้กวาดล้าง2ใน3ของสายพันธุ์ทั้งหมดและสิ่งมีชีวิตในน้ำสูญพันธุ์ไปราว 85% นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการสูญพันธุ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากโลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอย่างกระทันหันซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแสงวาบของรังสีกัมม่าที่ได้ทำลายชั้นโอโซนเกือบทั้งหมดส่งผลให้บรรยากาศโลกแปรปรวนจนโลกมีอุณหภูมิลดฮวบและถูกแช่แข็งแสงวาบของรังสีกัมม่าเป็นพลังงานอันทรงพลังที่สุดที่รู้จักกันในจักรวาลเชื่อว่าเกิดจากซูเปอร์โนวาในช่วงการล่มสลายของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากหรือจากการชนกันของดาวนิวตรอน2ดวงจนกลายเป็นหลุมดำที่ปล่อยรังสีกัมม่าพลังสูงออกมาคล้ายกับปืนเลเซอร์ของอวกาศมีพลังงานมากกว่าพลังงานทั้งหมดที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาในช่วงอายุขัยของมันนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะเกิดขึ้นในทุกๆ 1,000 ล้านปีซึ่งก็คือประมาณ500ล้านปีข้างหน้า WR104 เป็นดาวที่มีมวลอยู่ห่างจากโลกประมาณ 8,000 ปีแสงในกลุ่มดาวคนยิงธนูซึ่งถูกมองว่าอาจก่อให้เกิดการระเบิดที่เป็นอันตรายต่อโลกในอนาคตอย่างไรก็ตามแสงวาบของรังสีกัมม่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการอธิบายการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ปลายยุคออโดวิเซียนเมื่อ450ล้านปีก่อนซึ่งยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถพิสูจน์ความจริงได้แต่ทว่าแสงวาบของรังสีกัมม่ามีอยู่จริงและกำลังยิงแบบสุ่มๆไปยังสถานที่ต่างๆในจักรวาลและน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่พบกับมนุษย์ต่างดาวเพราะถูกแสงวาบของรังสีกัมม่ากวาดล้างไป 6. เราจะไม่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้อีกปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดจากการที่ดวงจันทร์เข้าบดบังดวงอาทิตย์บางส่วนหรือทั้งหมดอารยธรรมแทบทุกแห่งที่รู้จักตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเชื่อว่าสุริยุปราคาเต็มดวงส่งผลต่อจิตใจอย่างลึกซึ้งทั้งหวาดกลัวตื่นเต้นดีใจ
และก่อให้เกิดพิธีกรรมซึ่งสิ่งนี้ทำให้มนุษย์เฝ้าตรวจติดตามการเกิดปรากฏการณ์นี้อย่างใจจดใจจ่อและจากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำเชื่อกันว่าในอีก600ล้านปีหลังจากนี้โลกของเราจะไม่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้อีกต่อไปในทุกๆวันดวงจันทร์กำลังเคลื่อนที่ห่างจากโลกด้วยอัตราเร็ว 3.8 เซนติเมตรต่อปีและในอีก600ล้านปีข้างหน้าโลกอาจจะได้เห็นการสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นครั้งสุดท้ายเพราะดวงจันทร์จะอยู่ไกลออกไปจนไม่สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้มิดอีกอย่างไรก็ตามมีความซับซ้อนของขนาดดวงอาทิตย์ที่ขยายใหญ่ขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสุดท้ายและอาจเกิดขึ้นเร็วกว่า600ล้านปี 7. กาแล็กซีทางช้างเผือกจะกลืนกินกาแล็กซีแคระคนยิงธนูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ไกอาและแบบจำลองการโคจรคู่ของกันและกันเผยให้เห็นรูปทรงบิดเบี้ยวของกาแล็กซีทางช้างเผือกอาจเกิดขึ้นจากการชนเข้ากับบางสิ่งที่ทรงพลังอย่างกาแล็กซีแคระคนยิงธนูแล้วทำให้ดวงดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกเคลื่อนตัวอย่างไม่คาดคิดจนทำให้เกิดเป็นรูปร่างเหมือนคลื่นเมื่อประมาณ300ถึง900ล้านปีก่อนกาแล็กซีแคระคนยิงธนูโคจรรอบกาแล็กซีทางช้างเผือกมาแล้วราว10รอบโดยมีระยะห่างระหว่างกันลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าทั้ง2กาแล็กซีจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในอีก 1,000 ล้านปีในอนาคตอันไกลโพ้นในอดีตมีหลักฐานมากมายที่ชี้ว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกชนและรวมตัวเข้ากับกาแล็กซีบริวารหลายแห่งโดยมีอย่างน้อย12แห่งตั้งแต่ช่วงก่อกำเนิดจนถึง 1.2 หมื่นล้านปีแรกและอีก3แห่งในช่วงเวลาราว 1,000 ล้านปีโดยลำดับต่อไปมีความเป็นไปได้สูงว่ากาแล็กซีแคระคนยิงธนูก็จะถูกกลืนกินเช่นเดียวกันThank you.